จดีกับน้องหมามากๆก็คือเนี่ยให้เดินเข้าไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องนั่งรถเข็นไม่ต้องอยู่ในกระเป๋าอร่อยเนาะทำให้นึกถึงสมัยป.4อันเนี้ยคือทางร้านเขาแนะนำว่าให้ยกดื่มเนาะจะได้เป็นชั้นๆก็คือเห็นชัดเจนว่าแบบเห็นชัดเจนว่ากาแฟมันเป็นชั้นๆน้ำตาลตะโนดอันนี้1คำแล้วก็กัดอันนี้1คำสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟอนิชันทุกคนเราอยู่ที่คาเฟ่อีกแล้วค่ะเพราะว่าอะไรคะจริงๆวันเนี้ยเราอ่ะกำลังขับรถจากกรุงเทพไปโคราชเพื่อที่จะไปขอนแก่นเนาะทีเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยขับรถจากกรุงเทพออกมาใช่ไหมคือต่อให้รถไม่เยอะรถไม่ติดอ่ะมันก็ใช้เวลาแบบ 2-3 ชั่วโมงหรืออาจจะแบบประมาณ4ชั่วโมงก่อนจะถึงโคราชใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกว่าหมายถึงว่าถึงอำเภอเมืองโคราชเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วในโซนแบบปากช่องอ่ะคือปากช่องมันก็คือฝั่งตรงข้ามกับเขาใหญ่ใช่ไหมในโซนปากช่องอ่ะนอกจากแบบร้านเบเกอรี่ที่เราเคยแนะนำแล้วก็ร้านอาหารที่เราเคยแนะนำไว้แล้วว่าแบบเออให้แวะกินเนี่ยนะจริงๆมันก็มีร้านเป็นคาเฟ่น่ารักน่ารักอยู่อีกหนึ่งร้านที่แบบว่าใจดีกับน้องหมามากๆก็คือเนี่ยให้เดินเข้าไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องนั่งรถเข็นไม่ต้องอยู่ในกระเป๋าแต่ก็คือต้องดูแลความสะอาดให้เขาเนาะนอกจากจะใจดีกับน้องหมาแล้วก็คือมีอีกหนึ่งเมนูที่ป๊าป๋าบอกว่าเราจะต้องมากินมันคือไข่นกกระทาในหลุมขนมครกอะทุกคนเห็นคือนึกออกปะเหมือนตอนเด็กๆที่เรากินกันอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปสั่งแล้วก็ดูแล้วเหมือนมีกาแฟที่แบบว่าน่าชิมอีกหลากหลายเมนูเนาะแล้วก็มีเหมือนกับอาหารง่ายๆกรุบกริบนิดหน่อยแต่ใดๆก็คือร้านน่ารักมากเดี๋ยวเราจะเข้าไปแล้วก็ไปสั่งกันว่าวันนี้จะสั่งอะไรบ้างต้องแบบอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าเมนูดูมีความแบบว่าทำความเข้าใจนิดนึงอะเราไปก่อนอย่างน้อยก็คือไปสั่งเขาเรียกว่าอะไรนะไข่นกกระทาก่อนได้แน่นอนไปชบู let's goไปสั่งอาหารมาแล้วเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าใดๆก็คือใส่ลืมพูดชื่อร้านอีกแล้วทุกคนร้านภาษาไทยเขาเขียนว่าเฮาซึ่งใส่รู้สึกว่ามันก็มีความแบบพ้องเสียงเนาะกับคำว่าเราใช่ไหมเฮาก็คือเป็นแบบว่าสำเนียงอีสานถูกไหมแต่ว่าถ้าเป็นตัวจีนอ่ะมันจะอ่านว่าเฮาที่แปลว่าดีค่ะทุกคนไอเดียดีเนาะมีความแบบว่าพ้องเสียงโซเฮา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 ได้หมดอะร้านมีแบบชั้น2ขึ้นไปด้วยมีที่นั่งเล็กๆเนาะเดี๋ยวแบบอินเสิร์ตภาพให้ดูแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง50เนาะทุกคนจะรู้สึกว่ามันร้อนหรือเปล่าแบบแดดมันดูแรงใช่ไหมแต่ว่าเขาอ่ะมีต้นไม้แล้วก็มีความร่มรื่นพอสมควรเพราะฉะนั้นเราก็คือนั่งข้างนอกได้คิดดูสิว่าขนาดใส่ขี้ร้อนใส่ยังรู้สึกว่าสามารถนั่งข้างนอกได้เพราะว่าเด็กๆอ่ะจอยมากกับการเดินแบบสนามเล็กๆตรงนี้เนาะเดี๋ยวรออาหารมาโต๊ะที่นั่งน่ารักมากเลยนี่นั่งตรงนี้ได้ที่นั่งแบบที่นั่งเยอะพอสมควรด้วยนะก็คือไม่อึดอัดเลยเดี๋ยวรออาหารมาอ้อข้างหน้าทุกคนจอดรถได้เลยคือจอดรถตรงข้างหน้าคาเฟ่นี้ก็ได้หรือว่าแบบเถอะข้ามถนนไปนิดนึงก็จะมีแบบลานจอดรถเป็นเนินลานจอดรถอีกนิดนึงของกินมาแล้วค่ะทุกคนวันนี้เราสั่งเบาๆนะนี่คือเบาๆแล้วมันมีอีกหนึ่งเมนูที่เราไม่ได้สั่งคือข้าวเปียกหรือมันแบบคล้ายๆแบบก๋วยจับยวนเนาะอันนั้นไม่ได้สั่งเอาฝากทุกคนมาชิมด้วยอ่ะทีละอันไข่นกกระทาอันนี้ขนมครกไข่นกกระทา55บาทนะคะขนมครกจานผสมเพราะว่ามันมีอันที่เป็นหน้าหมูสับแล้วก็อันที่เป็นกะทิล้วนเนาะ85บาทเป็งเสงคืออันนี้เมื่อกี้เนาะที่เขาแนะนำคือกาแฟแบบที่เป็นแอฟโรกาโตเนาะได้ไอเดียมาจากป้ากิมไข่เต่ามันก็จะมีความแบบน้ำตาลตะโนดเนาะอันนี้130บาทกาแฟเฮา110บาทแล้วก็เมลี่เป็นกาแฟผสมชื่ออะไรนะหมาลืมละฝรั่งไม่ฝรั่ง110บาทบวยเราไม่ได้สั่งฝากทุกคนชิมอีกเหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นครัวซองโฮมเมดเฮานะคะ130บาทแต่ใดๆก็คืออยากจะให้เห็นแบบ presentation ของเขาอะคือเขาใช้คำว่าเฮาที่มีแบบกลิ่นอายอีสานก็จริงแต่มันก็ยังมีความหาวมีความจีนมากๆดูสิก็คืออยู่ในเข่งเอ่ยมีตัวหนังสือจีนเอ่ยมีแบบว่า
อันนี้เรียกว่าอะไรนะใบปฏิทินจีนซึ่งแบบปฏิทินจีนอันเนี้ยทุกคนทำให้นึกถึงอาม่ามากอะอาม่าชอบมาดูว่าวันไหนเป็นวันธงชัยอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้เราได้เป็นวันที่5มิถุนามานะเป็นวันธงชัยหรือเปล่าน่าจะใช่แหละอ่ะตามนี้เดี๋ยวเราไปกินเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าอร่อยไหมเดี๋ยวเราจะให้ป้าป๋าชิมอันนี้เพราะว่าป้าป๋าแบบอยากจะกินอันนี้มากสุดแหละเนาะชาบูส่วนชาบูอยากจะกินอันไหนชาบูอยากจะกินโคซองชาบูอยากจะกินโคซองอ่ะสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายของบีฟเจอร์กี้แล้วนะก็คือต้องเปิดถุงใหม่แล้วจริงๆนะเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะก็คือเวลามันมีอาหารมาเด็กๆ ก็คือจะแบบว่าหิวโหยเนาะเป็นผู้หิวโหย2ท่านต้องไฮไฟฟ์ก่อนเลยไฮไฟฟ์ครับเดี๋ยวตะวันไฮไฟฟ์มาด้วยกู๊ดบอยgood boy good boy เร็ว good boy สำหรับใครที่ไม่กินบีฟเจอร์กี้เนาะอย่าลืมบ้านอื่นๆมีแบบว่าอย่างอื่นให้กินเยอะแยะมากมายเนาะเนื้อไก่เนื้อปลาตับหัวใจหัวอ้าววัวก็คือสิ่งที่ชาบูชูโคกินนี่อ่ะเดี๋ยวขึ้นโปรโมชั่นตึ้งๆๆๆอย่าลืมสั่งกันด้วยนะคะทุกคนเราจะเริ่มจากเมนูที่ได้รับการเรฟสุดจากป๋าไข่นกกระทานั่นเองเหมือนหน้าโรงเรียนป้าเหมือนหน้าโรงเรียนเด็กๆเลยเนาะชิมจ้ะต้องจริงไข่นกกระทาคอเลสเตอรอลสูงมากนะทุกคนต้องเบานะนานๆกินทีหน้าโรงเรียนใช่เลยอร่อยเนาะทำให้นึกถึงสมัยป.4อยากชิมครัวซองด้วยอ่ะเราจะของข้าวก่อนเลยนะคือจริงๆแล้วครัวซองเขาอ่ะมันก็คือเหมือนกับขนมปังเวียดนามอ่ะแต่แทนที่เขาจะใช้ขนมปังเวียดนามใช่ไหมเขาก็คือใช้เป็นครัวซองแทนแต่ข้างในก็คือเป็นหมูยอคุนเชียงเหมือนตัวขนมปังเวียดนามอันนั้นเลยเริ่มมีต้นหอมอีกแล้วว่ะทุกคนชัยลืมบอกให้เขาไม่ใส่ต้นหอมจะชิมแล้วนะครัวซองหอมมากครัวซองดีหอมกรอบร่วนเป็นชั้นๆดีมากของหวานเราจะแบบข้ามไปก่อนไหมชิมกาแฟก่อนไหมเมื่อกี้แอบชิมอันนี้ไปแล้วนิดนึงคือสำหรับใครที่เบื่อกาแฟน้ำส้มหรือกาแฟน้ำส้มยูสุใช่ไหมกินอันนี้ได้เลยอันนี้คือกาแฟน้ำลิ้นจี่อร่อยชิมไปแล้วเมื่อกี้สำหรับใครที่แบบไม่ค่อยสันทัดแบบกาแฟที่แบบว่าเป็นกาแฟนมแต่ก็ไม่ได้อยากใส่แบบน้ำเชื่อมจ๋าๆลงไปในแบบว่ากาแฟเราเนาะก็สั่งเป็นพวกแบบกาแฟที่เป็นผสมน้ำผลไม้พวกนี้ได้อีกอันนึงที่เราไม่ได้ลองคือบวยเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกคนไปลองแต่ว่าอันนี้ก็คืออร่อยน้ำฝรั่งก็คือแบบหวานซึ่งน่าจะเป็นน้ำเชื่อมฝรั่งหรือเปล่าตายแล้วแต่ยังไงก็คืออร่อยอ่ะมาถึงกาแฟนมกันบ้างทุกคนเราจะกินยังไงให้มันสวยอยู่ดีอ่ะอันนี้คือทางร้านเขาแนะนำว่าให้ยกดื่มเนาะจะได้เป็นชั้นๆก็คือเห็นชัดเจนว่าแบบเห็นชัดเจนว่ากาแฟมันเป็นชั้นๆเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นฟิลแบบฟิลคล้ายๆเหมือนเดอร์ตี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าลิมรสทีละชั้นแบบชั้นที่เป็นครีมชั้นที่เป็นกาแฟชั้นที่มีส่วนผสมแต่อันเนี้ยคือมันแตกต่างตรงที่ว่าเขาใช้เป็นกะทิเนาะเป็นนมมะพร้าวอะว่าง่ายๆเนาะมันไม่ใช่นมแบบนมวัวหรือนมถั่วเหลืองหรือนมโอ๊ตที่ปกติเขาใช้ชงกาแฟอ่ะชิมกะทิจริงกะทิจริงอะจะตักให้ดูเลยทุกคนมันคือชั้นกะทิจริงเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าตัดสินใจไม่ได้ว่าเอ๊ะฉันจะกินกาแฟหรือฉันจะกินขนมหวานก็คือสั่งอันนี้คือกะทิจริงใส่รู้แล้วว่าทำไมชาบูถึงร้องหนักขนาดนี้มันไม่ใช่เพราะโคซองหรือหมูสับหรอกมันคือครีมกะทินี่แหละเชื่อป่ะแต่ว่าไม่ให้นะให้ไม่ได้มาถึงอีกเมนูหนึ่งที่เรารู้สึกว่ากินยังไงล่ะเนี่ยชิมอันนี้ก่อนได้ปะไม่รู้อ่ะคืออะไรอ่ะแป้งไหลข้าวเกรียบมั้ยเป็นเหมือนแป้งพองๆอ่ะเบาๆพองๆแต่โฟกาโตเข้มข้นมากให้ดูชั้นฟองตรงเนี้ยหนากว่าอันเมื่อกี้อีกแล้วก็อันเนี้ยคือด้วยความที่มันอ่ะไม่ผสมอย่างอื่นเลยคือข้างล่างเป็นแค่ไอติมน้ำตาลตะโนดแล้วก็เป็นกาแฟช็อตลงไปมันก็เลยแบบเข้มข้นมากเลยทุกคนมีความหนืดเนี่ยสดไม่ได้นะเขาถึงให้ช้อนมาก็คือกินกาแฟน้ำตาลตะโนดอันนี้หนึ่งคำก็กัดอันนี้หนึ่งคำน้ำตาลตะโนดจริงก็คือข้างล่างคือมีความแบบข้นหวานน้ำตาลตะโนดมากๆครีมข้นมากๆเลยอ่ะ
คือเราอาจจะทำไอติมมันละลายเราด้วยแหละมันก็เลยแบบอาจจะไม่ได้เป็นทรงไอติมขนาดนั้นแต่ว่าอันนี้ก็คือเหมาะสำหรับใครที่ตัดสินใจไม่ได้ว่าฉันจะกินไอติมจะกินกาแฟหรือจะกินขนมหวานอันเนี้ยก็คือรวมละหนึ่งเลยอะแถมมีแบบน้องกรอบๆคนนี้มาด้วยป้าป๋าต้องชอบแน่นอนเดี๋ยวให้ป้าป๋าชิมอะตามนี้ทุกคนไปกินแล้วนะก็คือต้องเอาขนมไปให้ลูกเพิ่มแล้วแหละเพราะว่านางร้องงอแงมากๆนี่แหละค่ะความดีของบวนโคบบีฟเจอร์กี้อ่ะกินต่อจ้ากินต่อกินต่อไปกินขนมกันแล้วค่ะทุกคนไฮไฟฟ์ไฮไฟฟ์ก่อนโอเคโอเคโอเคขอโทษ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 ใช้เวลานานเลยใช่ไหมให้พี่บุ๊คครับงั้นให้ชาโคครับงั้นก่อนจะปิดคลิปค่ะทุกคนไซก็คือไปสั่งน้ำมาอีกแก้วนึงอันนี้เป็นโอวัลตินเย็นเพื่อแบบคอมพลีทความวัยเด็กมากินคู่กับไข่นกกระทาใช่ไหมแต่คือแบบเขาน่ารักปะอันนี้มันก็คือเหมือนมีกระดาษมาด้วยจ้าเจาะได้ไหมเขาต้องเอาออกหรือว่าอ๋อมันเจาะลงไปได้เลยทุกคนน่ารักจังชิมอร่อยอ่ะเพราะฉะนั้นสรุปเครื่องดื่มสำหรับร้านนี้นะใส่รู้สึกว่าสมมติถ้าเราชอบกินกาแฟนมใช่ไหมให้กินกาแฟเฮาถ้าเกิดชอบกาแฟน้ำผลไม้ก็คือกินเมลี่ถ้าไม่ใช่สายกาแฟก็คือโอวัลตินอร่อยเหมือนหน้าโรงเรียนเลยส่วนอีกเมนูนึงที่รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์มากๆไม่ได้คิดว่าอร่อยตอนที่ชิมเมื่อกี้ก็ไม่ได้ชิมออกกล้องให้ดูเนาะคืออันนี้มันคือขนมครกแล้วใส่แนะนำให้สั่งแบบผสมนะก็คือเป็นขนมครกกะทิกับขนมครกหมูสับตอนแรกที่อ่านเมนูแล้วแบบเป็นขนมครกหมูสับใช่ป่ะใส่รู้สึกว่ามันไม่ทางเข้ากันอะหมูสับกับขนมครกใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วมันอร่อยมากคือหมูสับมันหอมมากอร่อยมากอันนี้เราต้องสั่งเนาะอื่นๆก็ตามสะดวกเลยไข่นกกระทามากินเพื่อรำลึกความหลังก็ได้อย่างเมนูอีกเมนูที่เราไม่ได้สั่งเป็นพวกที่เป็นเมนูแบบของกินจริงจังหน่อยที่แบบไข่กระทะข้าวเปียกอะไรใดๆอย่างเงี้ยก็ไปสั่งได้มีแบบว่าครัวซองชาไทยสังขยาแล้วก็แบบสังขยาใบเตยอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะก็ไปสั่งกินกันได้อร่อยหมดนะเท่าที่สั่งมาก็คืออร่อยหมดเนี่ยก็คือกินกันจะหมดแล้วตามนี้เลยตามนี้แล้วแหละเดี๋ยวนะขอดูไอ้นี่ก่อนได้ไหมปฏิทินอะไรคืออะไรรู้ป่ะแบบปฏิทินแบบนี้มันจะชอบมีแบบว่าบอกว่าเป็นยังไงทุกคนวันนี้การเงินหมุนเวียนดีมีความสุขทั่วหน้านะสีที่เป็นมงคลวันนี้สีดำนะใส่ถูกสีด้วยเหมือนว่าได้แบบว่าเสียงเซมซีเล็กๆอ่ะตามนี้เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่เรารู้สึกว่าไม่ได้คาดหวังมากมายแบบแวะเพื่อเป็นทางผ่านแต่รู้สึกว่าทับใจเนาะเด็กๆเดี๋ยวต้องไปเดินเล่นต่ออีกหน่อยก่อนจะขึ้นรถแล้วอ่ะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่โคราชหรือที่ขอนแก่นเดี๋ยวดูก่อนว่าได้ถ่ายอะไรเนาะตามนี้เลยค่ะไปแล้วเนาะฝากความรักถึงเด็กๆที่บ้านทุกคนด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายทำมือบ๊ายบายเลยบ๊ายบายบ๊ายบายยังบ๊ายบายปะ